ประเด็นระหว่างจีนและไต้หวันนะคะเห็นทีก็คงต้องพูดถึงกันบ่อยสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีประเด็นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะคะในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราคงไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะคะว่าประเด็นพิพาทระหว่างจีนและไต้หวันเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าในปีนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมานะคะอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการรับมือโควิด -19 ของไต้หวันนะคะที่ไต้หวันพยายามเองจะชูกับโลกให้ได้เห็นว่าเขารับมือได้ค่อนข้างดีแต่จีนเองก็พยายามที่จะขัดขวางไต้หวันตรงนั้นนะคะมาจนถึงประเด็นที่รัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางมาที่ไต้หวันมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายอเล็กซ์อาชารวมไปถึงอีกหนึ่งคนก็คือนายคีธคราชนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะเดินทางมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองอเล็กซ์อาชาเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เกือบ2เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณสัก2เดือนสหรัฐอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาที่ไต้หวันถึง2คนและเรียกว่าเป็นการเดินทางเยือนเกาะไต้หวันในรอบหลาย10ปีเลยนะคะแน่นอนว่าประเด็นในการที่สหรัฐอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง2นายมาที่ไต้หวันพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆจะส่งสัญญาณไปให้จีนรับรู้นี่แหละนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะหนุนไต้หวันนะและยังไม่พอนะคะไม่ใช่แค่ประเด็นเฉพาะรัฐมนตรี2ท่านนี้ที่เดินทางไปนะคะยังมีประเด็นเรื่องของสหรัฐที่ทำการเจรจาขายอาวุธให้กับไต้หวันด้วยมาดูภาพใกล้ๆนะคะที่เป็นการขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยเขามีการขายอาวุธอะไรบ้างนะคะมีทั้งเรื่องของการขายโดรนไม่ต่ำกว่า4ลำค่ะที่ไต้หวันเจรจากับสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะรวมมูลค่าก็ประมาณสัก 18,000 กว่าล้านบาทด้วยกันไม่เพียงแต่โดรนไร้คนขับเท่านั้นนะคะที่สหรัฐจะขายให้ไต้หวันนะยังมีทุ่นระเบิดอัจฉริยะที่สามารถยับยั้งยานสะเทินน้ำสะเทินบกของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็อาวุธต่อต้านเรือดำน้ำด้วยเพราะไต้หวันไม่มีเรือดำน้ำแต่จีนมีเรือดำน้ำเดี๋ยวจะพามาเปิดดูพร้อมๆกันด้วยว่าศักยภาพของแต่ละฝั่งเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของทั้งจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันดุเดือดขึ้นมานะคะการเดินทางเยือนของไต้หวันส่งผลให้จีนไม่พอใจมากๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่จีนทำและไต้หวันออกมากล่าวอ้างนั่นก็คือการที่จีนได้มีการส่งเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่เข้าไปใกล้ๆกับช่องแคบไต้หวันไต้หวันบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเครื่องบินบางลำของจีนได้ผ่านเข้าไปเหนือเขตป้องกันภัยทางทหารของเกาะไต้หวันด้วยนะคะสิ่งที่ไต้หวันทำหรือว่าตอบโต้ตามมานั่นก็คือการส่งเครื่องบินขับไล่ไปไล่เครื่องบินของจีนออกไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงสักก่อนต้นเดือนกันยายนไม่กี่วันที่ผ่านมาสัก10กว่าวันที่ผ่านมาไต้หวันก็อ้างนะคะว่าจีนเนี่ยได้มีการส่งเครื่องบินเข้าไปใกล้กับเกาะไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันไม่พอยังมีการซ้อมรบใกล้ๆกับไต้หวันด้วยก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ไต้หวันได้รับรู้นะคะว่าสิ่งที่ไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะจับมือกันเพื่อคานอำนาจจีนเนี่ยจีนไม่พอใจและไม่พอใจแรงมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องจับตาดูค่ะว่าอุณหภูมิระหว่างจีนและไต้หวันมันจะพุ่งขึ้นไปถึงระดับไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อนะคะทีนี้มีคุณผู้ชมหลายคนสอบถามดิฉันเข้ามาเหมือนกันนะคะลองเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมศักยภาพระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพของไต้หวันความแตกต่างของศักยภาพของกองทัพทั้งสองเนี่ยเป็นอย่างไรพูดง่ายๆคือเราจะให้เปรียบเทียบเป็นตัวเลขมันก็คงไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะคะเพราะอย่างที่เราทราบจีนเป็นประเทศใหญ่นะประชากรที่เห็นได้เนี่ย 1,300 กว่าล้านคนเกาะไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆนะคะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนทีนี้ถ้าหากว่าดูตั้งแต่กองกำลังทหารนะคะจีนมีทหารอยู่ที่ประมาณ2ล้านนายส่วนไต้หวันนะมีทหารอยู่ที่ประมาณ 215,000 นายแต่ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่จีนมีประชากร 1,300 กว่าล้านคนสัดส่วนทหารต่อประชากรจีนเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.15% นะคะส่วนกองทัพไต้หวันเนี่ยทหารเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 0.9% จากประชากร20กว่าล้านคน
จากทหารมาดูกันต่อว่าแล้วงบกลาโหมจีนกับไต้หวันเป็นอย่างไรจีนอยู่ที่ประมาณ 178,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณสัก 1.9% ของ GDP ในขณะที่งบกลาโหมของไต้หวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ 2.5% ของ GDP เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไต้หวันเนี่ยทุ่มงบลงไปด้านกลาโหมปีนี้เยอะมากนะคะเพื่อนี่แหละค่ะเป็นการสร้างกองทัพตัวเองให้พัฒนาฝีมือขึ้นมาเพื่อหวังที่จะคานอำนาจกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองทีนี้นิวเคลียร์แน่นอนนะคะจีนมีนิวเคลียร์ไต้หวันไม่มีนิวเคลียร์ไปดูกันต่อนะคะสำหรับศักยภาพต่อไปนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินจีนมีอยู่2ลำไต้หวันไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะเครื่องบินรบเนี่ยจีนมีอยู่ประมาณ 4,100 ลำและไต้หวันมีอยู่ประมาณ700ลำเครื่องบินรบที่ว่ารวมหมดเลยนะคะทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเครื่องบินขับไล่ทั้งเครื่องบินต่างๆนานาหลากหลายประเภทนะคะเรือดำน้ำจีนมีอยู่ประมาณ76ลำไต้หวันเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ลำแล้วก็บางลำเนี่ยใช้งานมานานหลาย10ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็กองทัพเรือรวมทั้งหมดนะคะทุกประเภทของเรือเลยมีอยู่ประมาณ780ลำของจีนนะคะแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมีอยู่67ลำพูดง่ายๆคือการเปรียบเทียบศักยภาพถ้ามองเป็นตัวเลขแล้วมันเปรียบกันยากค่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ประชากรเนี่ยเยอะแต่อย่างที่เห็นว่าไต้หวันแม้จะเป็นเกาะเล็กๆแต่เขาพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะพัฒนาเรื่องของศักยภาพทางกองทัพของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าประเด็นพิพาทระหว่างไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคำถามคือณเวลานี้นะคะใครระหว่างไต้หวันและจีนที่จะมีความเสี่ยงมากกว่ากันนะคะแน่นอนว่าไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็น2พื้นที่นะคะที่เขาไม่ได้มีกลไกในการเจรจาระหว่างกันพูดง่ายๆคือไม่เคยเจรจาระหว่างกันเลยนะคะเพราะเขามีประเด็นพิพาทกันมาต่อเนื่องเนี่ยนานหลาย10ปีแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเครื่องบินขับไล่ของทั้ง2เกิดปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็อาจจะทำใหเกิดการควบคุมไม่ได้ค่ะและแน่นอนว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นเวทีการเจรจาคงไม่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีกลไกในการเจรจาระหว่างกันแน่นอนว่ามันบานปลายนะคะปัจจุบันเนี่ยไต้หวันรายงานบอกว่ากองทัพอากาศพบว่าเครื่องบินของจีนเนี่ยเข้าไปใกล้กับเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันอยู่บ่อยครั้งและจีนก็มีการซ้อมรบใกล้ๆกับไต้หวันอยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาเยือนที่เกาะไต้หวันนะคะความขัดแย้งเรื่องไต้หวันอาจจะดึงสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรแห่งเอเชียเข้าไปร่วมวงแห่งสงครามด้วยแล้วนักวิเคราะห์เขาบอกแบบนี้บอกว่าจีนอาจจะชิงจัดการไต้หวันด้วยขีปนาวุธและสงครามไซเบอร์ก่อนที่สหรัฐอเมริกาเขาจะไหวตัวทันซะอีกแน่นอนว่าถ้าหากทำเช่นนั้นไม่ว่าจะสงครามประเภทใดที่เกิดขึ้นก็จะกระทบกับจีนด้วยเหมือนกันนะคะทั้งในแง่ชื่อเสียงระดับนานาชาติแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาจจะถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกได้นะคะซึ่งไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ในที่ตั้งที่สำคัญนะคะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกอย่างบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงด้วยขณะที่สหรัฐก็มองบริษัทเทคโนโลยีของจีนมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็พยายามที่จะขัดขวางการพัฒนาบริษัทสัญชาติจีนนะคะรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีของไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนและไต้หวันนะคะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของทั้งสองเนี่ยออกมาให้ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีมือข้างนอกนะคะที่ไม่ได้เป็นคนในภูมิภาคเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งด้วยเหมือนกันก็ต้องจับตาดูอุณหภูมิต่อจากนี้ไปนะคะว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงค่ะซึ่งก็อยู่ที่บทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ